สาวเล่าเคยหกล้มลิ้นขาดต่อทันแต่ยาวผิดปกติโลกโซเชียลค่ะมีการแชร์คลิปของผู้ใช้ทิกเก o k ชื่อว่า a a m r i c h g i r l แป n งที่มาเล่าประสบการณ์หกล้มทําให้ลิ้นขาดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยเด็กๆขณะที่ใส่รองเท้าเกียร์แบบไม้แล้ววิ่งตามคนข้างบ้านก็เลยเกิดการสะดุดล้มและทําให้ฟันบนกับฟันล่างกระทบกันแต่ว่าลิ้นอยู่ตรงกลางอาจจะเพราะยังเด็กทําให้เนื้อเยื่อยังไม่แข็งแรงลิ้นก็เลยขาดเพราะว่าล้มเนี่ยค่อนข้างแรงมากแต่ไม่ได้หลุดออกมาจนตัวเองร้องไห้หนักมาก มแม่ก็เรียกคนมาช่วยพาส่งโรงพยาบาลโชคดีที่ต่อลิ้นได้ทันแต่ก็ทําให้ลิ้นเนี่ยยาวกว่าปกติค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โชว์แลบลิ้นทําให้เห็นว่าลิ้นที่แลบออกมายาวจนถึงคางด้านล่างทั้งนี้ค่ะหลังจากที่เรื่องราวของเธอเนี่ยถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนอกจากนี้ค่ะยังมีคนเข้ามาเสนอชาเลนจ์ให้เธอทํามากมายไม่ว่าจะเป็นขอให้แลบลิ้นแตะซอกหรือว่าเอาลิ้นแตะจมูกซึ่งเธอก็ทําให้แล้วก็พบว่าแตะได้จริงๆด้วยค่ะ